เรื่องความตานะครับว่าต้องแก้กันด้วยมันจริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะครับถามหัวข่าวกันไปพร้อมไหมจ๊ะแมทธิวพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วครับพาดหัวข่าวแรกครับเล่าข่าวเล่าหรือแมทธิวสารภาพเพลงขอโทษในใจนะครับมาจากชีวิตจริงของตัวเองที่เคยละเลยสาวเกาหลีคนสนิทไปหาสาวพิโกรเฮ้ยเฮ้ยหัวอ่านเลยสาวฝรั่งหน้าใสจริงไหมสรุปแล้วเพลงนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตนักดีด้วยใช่ไหมเอาใหม่นะเกี่ยวเลือดชีวิตจริงเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเพราะว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยคือคุยได้คุยกับโปรดิวเซอร์คือพี่แมนสลัดนะครับบอกว่าผมอยากร้องเพลงที่มีประสบการณ์ร่วมจริงๆครับก็เลยเขียนเรื่องนี้ก็เพลงนี้จากชีวิตจริงที่ผมประสบการณ์ตัวเองเคยมีแบบนี้เคยเกิดเหตุการณ์นี้แต่ว่ากับสาวเกาหลีสลัดไหมไม่เกี่ยวเขาไม่มีอ่ะไม่มีเขาที่อยู่เกาหลีไม่รู้ไม่มีสาวเกาหลีคือแต่เพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสาวเกาหลีเลยสาวฝรั่งมีไหมสาวฝรั่งมีไหมไม่มีไม่มีนี่โตนี่โตใช่ไหมนี่โตไม่มีไม่เดี๋ยวดิทำไมนานาชาติขนาดนี้ล่ะหน้าของนานาชาติมากเลยให้เลือกระหว่างสาวฝรั่งกับสาวเกาหลีเลือกอะไรสาวเกาหลีเรื่องของสัญชาติไปแล้วมาว่าเรื่องในนี้ที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริงเป็นคือยังไงตอนนั้นเคยเกิดเหตุการณ์กับคนรักเก่าหรือไงบ้างคือนานมาแล้วเหมือนกันนะครับคือเราก็เคยรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกพัฒนาความสัมพันธ์เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็หายไปจากชีวิตเราอ่ะอยู่ดีเขาหายไปเหรอคือเขาเหมือนก็คงตีตัวออกนะแล้วทำไมแล้วเรารู้สาเหตุนะครับว่าทำไมเขาถึงตีตัวออกจากเราก็เลยเป็นตามเพลงนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าเราคงไม่ดีพอมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็ดีกับเราแต่เรานี่แหละที่ไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกขอโทษเขาในใจว่าเออเป็นเพราะเราเองนะก็เลยไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และที่คุณดีมากเลยนะที่เราสองคนนะคิดว่าไปไอ้ชั่วแล้วปอกผู้หญิงไปแล้วหมดไปนะครับสรุปแล้วเพลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับขอโทษในใจก็อย่างที่บอกไปเลยถือว่าเรารู้สึกผิดก็เลยอยากมาขอโทษเขาใช่รู้สึกว่าตัวเราเองนี่แหละที่เป็นฝั่งที่ดีครับในการที่เขาทิ้งไปคือเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดเราผิดเองเราเองใช่ครับแล้วทุกวันนี้ยังได้แบบติดต่อหรือว่าเจอกับผู้หญิงคนนั้นไหมครับไม่ครับไม่ค่อยแล้วเอาเหรอแล้วถ้าเจอผู้หญิงคนนั้นดูอยู่เราอยากขอโทษอะไรเขาไหมไม่ได้แล้วครับเพราะแบบคนในใจจะมาขอโทษออกเสียงไม่ได้จริงจริงจริงตะกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเราแอบถามนักที่ว่าโอเคก่อนเข้ารายการแอบถามว่าเฮ้ยเพลงนี้ไม่มีชื่อภาษาฝรั่งมีไหมมีไหมขอโทษในใจเรากับนิกกี้ก็คิดกันได้แล้วว่า sorry in my heart ไม่ใช่ sorry in my heart ครับใช้ชื่อว่า silent sorry เออแล้วเขาลูกมีชั้นมีsilent sorry แล้วขอโทษแบบจบโม่ก่อนเลยจบโม่ก่อนจบโม่ก่อนโดนไล่ออกก่อนนะครับผมพอปล่อยออกมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกผมทำรายการที่เกี่ยวข้องกับชาร์ปเลงขึ้นเร็วมากแล้วดีแสนตอบรับเป็นไงบ้างดีไหมดีครับโดยเฉพาะอย่างนี้คือแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับอย่างที่บอกไปว่าเฝ้ารอคอยเพลงประมาณนี้อยู่จากเราเพราะว่าตอนเราอยู่ที่เกาหลีส่วนมากเป็นเพลงเล่นดีไหมหนุ่มเออใช่ครับเขาก็เลยรอแบบนี้ประเภทนี้อยู่แล้วก็พอเพลงนี้ออกมาเนี่ยแฟนคลับก็ชอบมากรวมถึงแฟนเพลงที่เขาแบบเหมือนเขาจะแบบนัดทิวกับรู้ใหม่เข้ามาคู่กันใช่ผมอ่ะถ้าพูดถึงนัดทิวก็ต้องเล่นเปียโนต้องรู้ใหม่ในวันนี้นี่หน้าผมเป็นยังไงครับเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ผมอินเลยใช่คือก็เลยเพลงนี้เนี่ยอารมณ์ฟีลลิ่งเนี่ยมันสีโทนเดียวกับเพลงรู้ใหม่คล้ายๆกันคล้ายๆกันเหมือนแบบเราเริ่มจับทางถูกไหมว่าจริงๆแล้วแบบแฟนก็ชอบทางนี้นะหรือว่าเราชอบแบบเต้นมากกว่าคือจริงๆผมชอบประมาณรู้ใหม่ใช่ไหมในใจนะครับเป็นตัวเองมากกว่าแล้วผมก็ชอบนัทธิวร้องเพลงช้าแสดงว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ชอบแค่เพลงเร็วผมก็ชอบแต่ว่าชอบเหมือนกันเพลงช้าแล้วฟังแล้วเราเพิ่มไงเราเข้าใจง่ายกว่าผมว่ามันกินได้ตามง่ายกว่านั่นเองหลังจากนั้นกระแสตอบรับดีมากโหลดกันยังโหลดแล้วของแท้หรือเปล่าของแท้โหลดแล้วโหลดมาจากโฟร์แชร์ชัดแท้ๆเลยไอจูนะครับผมโอเคนี่เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับของเก่าแล้วของเราไม่น่ากลัวอย่างนี้ใช่ไหมครับครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวไม่ถ้าเจอแบบนี้กับเบลไม่น่ากลัวถ้าเจอแบบพี่พุทธน่ากลัวทำไมเขาใจร้ายกว่านี้เขาคนใจดีโอเคครับมาข้อหนุ่มข่าวที่สองเราบ้างดีกว่านะครับเขาบอกไว้ว่าผู้กำกับบอยแมทธิวนะครับเล่นฉากจูบนางเอกไม่ได้ต้องเทคหลายรอบเทคเพราะเขินและ
สาวในสเปกแมทธิวจูบไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่าจริงจริงจริงหรือเปล่าคือจูบเนี่ยเรียนเดียวกันเองจูบหลายรอบไหมในการถ่ายทำประมาณ3รอบเหรอเฮ้ยจริงเปล่าจูบจริงหรือว่าใช้โดนโดนอ่ะใช้มุมกล้องใช้มุมไม่โดนเหรอทำไมไม่เยอะเหรอไม่เข้าผิดอะไรเปล่าทุกคนดูโมโหอ่ะเรื่องไปเขาไอ้นัดทุกเรื่องหรือว่าคู่กับหรือว่าน้องใช่ไหมเดียวพี่ตีถูกจ้าน้องผู้หญิงไม่ยอมเดี๋ยวเราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่ได้แต่ว่าไม่ได้จูบจริงเป็นมุมกล้องแต่ว่าที่ต้องเทสหลายรอบเพราะอะไรครับเพราะว่าเออไม่มุมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ๋อมันดูแบบเนี่ยนี่องศาของปากเนี่ยแนะนำหน่อยนางเอกคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้องคาริสาครับผมคาริสาเขาเป็นลูกครึ่งเหรอครับน่าจะเขาเป็นเดอะเฟสอ่ะคุณน่าจะใช่ไหมเดอะเฟสไทยแลนด์ซึ่งแสดงเก่งมากเล่นเก่งเพราะว่าเดอะเฟสเขาเน้นเรื่อง acting อยู่แล้วใช่ไหมเดอะเฟสนางเอกเก่งมากเก่งมากจริงจริงคือแบบประทับใจมากคือจะบอกว่าน้องคาริสาเนี่ยอายุแค่1616รอบกำลังครบรอบเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยเนาะเก่งมากแต่ว่าเล่นนี่ฉากร้องไห้ฉากเศร้าฉากอะไรเงี้ยน้องแบบได้ทันเป๊ะเลยใช่ครับผมว่าหน้าเขาอารมณ์เหมือนคล้ายแบบมิวรักดาราอะไรอีกช่อง3อ่ะที่เล่นมีเลยนะหลายคนปนกันอ๋อแล้วก็เหมือนที่อีกคนนึงอะไรมาที่รอสเป็นแบบนักแบบคนนึงอ๋อนะไอ้นี่ผมไม่รู้จักมาที่รอสเดี๋ยวไปอ่ะรู้ดีมั้ยรู้ดีนะครับอ่ะแล้วเล่นในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเขาจะต้องมารับบทเป็นอะไรครับในเรื่องก็คือเป็นแฟนกันแล้วก็ในเรื่องนี้คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็เขาคือคนที่ได้ดูมิวสิกวิดีโอนี้ตอนแรกเนี่ยจะเข้าใจว่าคือแบบเขาจะเสียใจเพราะว่าเราต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยซึ่งตอนจบเนี่ยจะมาเฉลยว่าทำไมเขาถึงเสียใจใช่ต้องดูคือจริงๆแล้วคนแบบทะเลาะวันกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีเล่าว่าเราไม่ค่อยใส่ใจเขาเนี่ยแต่แล้วตอนจบมันยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ต้องไปดูในมิวสิกวิดีโอใช่แล้วนะปล่อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมีให้ดูกันอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วเขินเนี่ยเขินจริงหรือเปล่าเวลาเล่นกับคาริสาก็มีเขินนิดหน่อยเขาถือว่าสเปคนะลูกครึ่งนะลูกครึ่งแต่มาบอกว่าเราชอบเกาหลีชอบไปทางเกาหลีมากกว่าชอบเกาหลีนี่ชอบเกาหลีมากหรอไปครับเราไม่ได้เลยไม่ได้เวลาที่บอกไปกับเมาส์แล้วก็อดกันพูดไปมาเล่นญี่ปุ่นมองแล้วอ้าวเดี๋ยวครับมองไม่เห็นว่าเลิกงานแล้วก็ผู้ใหญ่ที่บอกว่าไม่รู้ว่าก็มาเล่นผมก่อนนะบ้านมันอะคาริสาเลือกเองไหมหรือว่าคาริสาเนี่ยทีมงานคนเลือกเขาบอกว่าตอนคือยอมรับไม่ได้ดูเดอะเฟสก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาแบบมายังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือที่ออฟฟิศเนี่ยเรียกคอมเมนต์มากว่าคนนี้น่าจะแบบว่าดีมากๆเลยงานดีงานละเอียดงานละเอียดแล้วก็แบบสวยมากแล้วแล้วพอเราต้องสวยกว่านี้แล้วนี่อยากรู้ว่าทิศทางของนัทธิวกับซิงเกิลต่อๆไปนี้จะปล่อยมาแบบช้าๆไหมครับหรือว่าผมคิดว่าซิงเกิลหน้าเนี่ยน่าจะไม่ช้าแล้วล่ะน่าจะเป็นแบบมีจังหวะขึ้นมาแต่คงไม่ถึงขั้นเต้นนะครับอาจจะแบบมีเดียมอะไรเงี้ยมีเดียมยกความได้ใช่คือนี้ปล่อยมาเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นอัลบั้มเต็มไหมครับหรือว่าปล่อยทีละซิงเกิลก่อนเป็นทีละซิงเกิลทีละซิงเกิลแล้วรอดูอาจจะแบบโอ้สมมติมี5เพลงละอาจจะไม่มาเจอรวมใช่ครับยังไงต้องรอตามแล้วกันที่สำคัญคือดาวน์โหลดเพลงนี้ก่อนดาวน์โหลดด้วยรหัสดาวน์โหลดครับถ้าเกิดคนอยากดาวน์โหลดหรือว่า iTunes Store ครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับ iTunes Store ก็มีนะครับผมหรือว่าเข้าไปที่ www.truemusic.com นะครับแล้วก็สำหรับเสียงรอสายนะครับโทรไปที่2222โทรออกขอชื่อเพลงว่าได้เลยว่าคุณใจของนักเรียนลูกค้าอะไรเงี้ยได้ได้เป็นผู้ใหญ่ไม่เรียกสวยไหมเออต้องตอบว่าสวยนะทั้งค่ายครับทั้งค่ายทั้งค่ายผมคือว่าเป็นโลกอันลบเป็น8โอ้ได้อันนี้เขาเพียงแค่บอกครับหรือว่าใครที่อยากจะ follow นะครับนักคิวแบบสุดตัวส่วนตัวในทวิตเตอร์ในสังกัดก็มีใช่ไหมมีใช่ครับใช้ชื่อเดียวกันทั้ง Twitter ทั้ง Instagram นะครับคือช่องทางเยอะมากนะต้อง @natthew นะครับ natthew ครับครับก็ตามนั้นเลยเนี่ย Facebook ก็ truefanasia YouTube ก็ truefanasiaครับใช่ก็มีหมดนะยังไงใครชื่นชอบนะฮะก็สามารถที่จะดำเนินได้ตามนี้เลยแล้วอย่างนี้จะกลับไปเกาหลีอีกไหมครับนั่นคือครับตอนนี้แพลนงานเนี่ยอยู่ที่ไทยเป็นหลักครับถ้าเกิดโปรเจกต์หน้าที่เกาหลีติดต่อมาอีกทีเนี่ยจะมาบอกทีละกันตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยเวลาเอาเราไปบ้างเดี๋ยวเราไปบ้างดิงานนี้เป็นการเชิญไทยยังเหมือนไม่ค่อยรอดแล้วเนี่ยเดินมาแล้วอะไรแฟนคลับฮอร์โมนเต็มสู้เลยถ่ายวิดีโอเดินมาอะไรเหมือนหมาตัวนึงเลยใจเธออ่ะเดินมาหัวให้เธอคือว่าเด็กมันมองหางตาแล้วแบบใส่ใจเต็มเต็มเลยเดี๋ยวไปเข้าใจเข้าใจป่ะไอ้คนที่แบบเนอะเหมือนเด็กไม่ได้เพิ่งเกิดอ่ะแล้วแบบเข้าใจเพราะว่าเคยดันมาแล้ว
ขนาดนี้น้ำตาผมจะไหลแล้วครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันหลังเบรกแล้วกันครับวันนี้นัทธิวมาโปรโมทซิงเกิลนี้ขอบคุณมากครับนัทธิว